ผู้ชมดูหมูยกไม่ไหวกระบอกอะไรกูเนี่ยผู้ชมดูหมูผู้ชมนะครับยังใหญ่อ่ะหมูดูนะครับโอ้โหแขนปุ๊บแขนปุ๊บสวัสดีครับผมตุ๊ตุ๊ออนทัวร์ครับวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็เราจะมาตกปลากระบอกกันนะครับก็มาถึงแหล่งที่ตกปลากระบอกสถานที่ที่ตกปลากระบอกแล้วกันนะครับก็มาเห็นปลากระบอกขึ้นเยอะมากนะครับก็ต้องจัดเลยท่านผู้ชมจะปล่อยไว้ทำไมนะครับปลากระบอกเยอะๆอย่างนี้อย่าปล่อยให้มันลอยนวลนะท่านผู้ชมนะครับเราต้องจัดการมันนะครับไปติดตามกันได้ครับอันนี้นะครับผมก็แป้งที่ผมใช้เนี่ยนะครับยี่ห้อเนี้ยนะครับประมาณนี้นะครับตัดตกตูดถุงมาก่อนนะครับนี่ครับไม่มีอะไรมีแค่กระบอกนะครับกระบอกตกอย่างเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับท่านผู้แรกครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวประทับใจเลยท่านผู้ชมดูนะครับนี่นะครับตัวแรกมาแล้วนะครับโอ้โหปลาเอฟปลาเอฟนะครับเต็มขวดครับท่านผู้ชมดูเต็มขวดนะครับมาครับเสร็จเป็นหนึ่งครับท่านผู้ชมยอดตัวที่สองมาแล้วครับท่านผู้ชมนะครับตัวใช้ได้เลยครับท่านผู้ชมใหญ่ๆเลยครับนี่นะครับโอ้โหแปลกครับโอ้โหดูครับท่านผู้ชมโอ้โหตัวประทับใจเลยนะครับดูนะครับนี่ครับเต็มขวดนะท่านผู้ชมตัวได้มั้ยได้ไหมครับได้ครับท่านผู้ชมนี่นะครับโอ้โหมาอย่างต่อเนื่องนะครับจั่วอย่างต่อเนื่องดูครับโอ้โหดังกุกๆๆ
ผู้ชมดูครับโอ้โหพระเจ้านะครับดูครับโอ้โหใหญ่จริงๆครับท่านผู้ชมดูครับเดียวโอ้โหท่านผู้ชมดูโอ้โหหางตัวท่านผู้ชมดูกุ๊กๆๆๆๆเลยนะครับสุดจริงว่ะอันนี้นะครับโอ้โหตัวสวยๆนั้นเลยคุณผู้ชมดูโอ้โหนะครับแม่เจ้าแม่ตัวโอ้สนุกนะครับท่านผู้ชมโอ้โหดูโอ้หนักโคตรดูโอ้ตัวเท่ท่านผู้ชมโอ้โหปลากระบอกรุ่นนี้ใหญ่พายเท่โอ้ยกก็ไม่ไหวกระบอกอะไรกูเนี่ยคุณผู้ชมดูคุณผู้ชมนะครับยังใหญ่อ่ะดูนะครับโอ้โหจะแขนกูเนี่ยใหญ่ครับท่านผู้ชมฟันปุ๊บๆนะครับเกิดทุกไม้ถี่มากตกตกนะเนี่ยผมนึกว่าวางตะข่ายเนี่ยดูเยอะจริงๆนะครับแป๊บเดียวเองด้วยเนี่ยครับไม่ถึงชั่วโมงเลยครับท่านผู้ชมนะครับอ่ะโอเคนะครับก็หมดเวลานะครับท่านผู้ชมเสียดายจริงๆนะครับเพราะว่าฝูงเนี่ยคือในแอ่งบริเวณเนี่ยนะครับโหมันปลามันเข้าเป็นฝูงเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นอู่อ่ะมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นบ่อเล็กๆอ่ะครับพอเวลาน้ำขึ้นน่ะน้ำมันก็เข้ามานะครับแล้วปลาก็เข้ามาหลบภัยนะครับมาหลบข้างในนี้แบบเยอะเลยนะครับแล้วก็เข้ามาต้องจัดเลยครับท่านผู้ชมนะครับเจอมันเข้ามาหลบขนาดนี้นะครับเยอะมากนะครับตกไปได้สักพักหนึ่งก็น้ำก็ลงนะครับเพราะตอนผมมาเนี่ยน้ำมันลงแล้วนะครับตอนนี้ก็ฝูงมันก็ไปหมดแล้วครับเพราะว่านี่ถ้ามองจากด้านหน้านี่ก็จะเริ่มเห็นพื้นแล้วครับนะครับเพราะมันเป็นพื้นนะครับพื้นดินนะครับมองเริ่มมองเห็นพื้นละนะครับเพราะฉะนั้นปลามันก็จะไหลออกไปนะครับตามน้ำลงนะครับเพราะว่าพอน้ำลงเนี่ยปลามันก็ค่อยๆทยอยออกนะครับจนบัดนี้ก็ตกไปก็ห่างตัวแล้วครับโยนไป 4-5 ไม้ปลาก็ไม่ค่อยแดกแล้วครับโอเคนะครับสรุปผลงานวันนี้นะครับท่านผู้ชมแป๊บเดียวนะครับผมตกได้ประมาณชั่วโมงเดียวนะครับดูนะครับโอ้โหนี่นะครับแห้งเลยนะครับโอ้ได้เยอะอยู่นะครับหลายตัวเลยนะครับโดยใช้กระบอกน้ำนะครับกระบอกน้ำใบนี้ใบเดียวครับท่านผู้ชมดูนะครับเนี่ยนะครับนะครับ
โดยใช้กระบอกน้ำใบนี้ใบเดียวนะท่านผู้ชมดูนะครับก็ยังมีรุ่นนี้ให้เห็นด้วยนะครับนี่นะครับก็ได้รุ่นนี้มานี่นะครับ2ตัวนะครับตัวสวยๆเลยครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับตัวนี้ก็แจ๋วอยู่นะครับโอ้โหใช้ได้ครับนี่นะครับวันนี้ก็แฮปปี้ครับได้เจอฝูงใหญ่ด้วยครับปลาใหญ่ด้วยนะครับแต่เสียดายเวลาเรามาไม่ทันนะครับน้ำมันลงก่อนนะครับปลามันก็ทยอยลงโอ้ถ้ามาขึ้นมาตอนทีแรกตอนเช้านะครับตอนนี้ผมมาประมาณก็จะ10โมงเช้าแล้วนะครับซึ่งน้ำมันลงไปแล้วนะครับถ้าเรามาตั้งแต่ตอนเช้านะโอ้โหวันนี้รับรองรวยแน่นอนครับท่านผู้ชมโอ้เสียดายนะครับโอเคแต่ก็ยังมีปลากระบอกติดไม้ติดมือกับบ้านไปนิดหน่อยนะครับโอเคไปแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับจูจูอันทัวร์แล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย